บแก้มแดงเดือดแล้วค่ะอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นแดงเดือดของแท้แดงเดือดของจริงเลยนะคะแบบว่าสู้กันอย่างสนุกสุดมันเกมคุณภาพคือโคตรมันแต่เสมอแบ่งแต้มกันแบบนี้ซิตี้ยิ้มเลยนะจ๊ะเออไม่โอเคเลยเสมอกันแบบว่ามันควรที่จะมีผู้แพ้ผู้ชนะเอาจริงหรือผู้ควรชนะถูกปะเราจะไม่พูดถึงจังหวะนั้นไม่ได้แล้วปะเอาเป็นว่าเกมนี้นะคะเปิดเกมมาโอ้โหครึ่งแรกเป็นของอาร์เซนอลเขาเลยลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ทันได้ตั้งเกมอะไรกันเลยยังดูงงๆอยู่แล้วโดนนำไว้ด้วยค่ะประเด็นนำในนาทีที่4แล้วนะคะเอออาร์เซนอลนำไวค่ะลิเวอร์พูลยังตั้งเกมไม่ได้เลยจับจังหวะอะไรไม่ได้เลยยังดูงงๆกันอยู่เลยอาร์เซนอลก็ฉกฉวยเวลานี้ค่ะเป็นจังหวะลูกตั้งเตะฟรีคิกนะคะแล้วก็มากาเยสเนี่ยหม่งเข้าไปค่ะน้อนนำไวเลยแกและน้อนนี่มาดีมากทำกันบ้านมาดีสุดๆเลยนะคะเล่นได้ดีคลองบอลคลองเกมได้ดีมากๆในช่วงครึ่งแรกนะคะแต่ในปลายครึ่งแรกก็กลายเป็นบอลของลิเวอร์พูลแล้วเพราะว่าลิเวอร์พูลได้ประตูตีเสมอจากโมเมสซาร่านะคะเทนเนี่ยแบบโอ้โหโยนบอลมาซาร่าก็เก็บบอล2ได้ดีมากๆและซาร่าเลือกยิงเสาแรกแบบโคตรคมโคตรสวยซาร่านี่แบบNumber 1ถึงจะมีจังหวะที่แบบเออมันน่าเสียดายในหลายๆจังหวะบ้างแต่ก็โอ้ลูกนี้สวยมากแต่ในช่วงครึ่งแรกมันก็มีประเด็นนะช่วงนาทีที่ก่อนที่เราจะได้ลูกตีเสมออาโอเดกาเล่นวอลเล่ย์เหรอจ๊ะ PGMOL อะไรน่ะเกียมตัวเลยอีกกรรมการเกียมตัวออกมาขอโทษเลยนะคะขอโทษแล้วขอโทษต่อขอโทษอยู่ไม่ปรับปรุงพัฒนาอะไรทั้งสิ้นเออขอโทษอย่างเดียวค่ะกรรมการค่ะขึ้นไม่แฮนนะคะจังหวะนี้คือไม่แฮนเนาะทีหลังก็คือเอามือเล่นกันไปเลยค่ะไม่ต้องใช้เท้าแล้วโอเคจบครึ่งแรกนะคะเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครึ่งหลังเปิดมาเฮ้ยลิเวอร์พูลดูดีขึ้นเฮ้ยเป็นเกมของลิเวอร์พูลของบอลของเกมได้จริงๆครึ่งหลังอะมันควรที่จะแบบได้ประตูบ้างแล้วอะเอออันนี้ก็ต้องโทษตัวเองอีกด้วยนะคะที่แบบมันทำไม่ได้อีกแล้วทุกคนมันมีหลายจังหวะมากๆเลยนะคะที่แบบหลุดเข้าไปแล้วทำไม่ได้อะไม่ว่าจะเป็นจังหวะโกเมสอันนี้ก็น่าเสียดายนะและก็เป็นจังหวะเหน่งๆเลยช่วงนาทีที่ประมาณ72จังหวะซาร่าหลุดเดียวทุกคนแบบแล้วมากันทั้งแผง 4-5 คนเทนยิงชนคานประสาทจะกินคือเสียดายมากอะทุกคนใครเห็นก็ว่าเข้าจังหวะนี้ดูมากันยกแผงขนาดนี้ใครเห็นก็ว่าเข้าไอ้บ้าข้อเสียดายเลยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะทุกคนเออมันแบบไม่มีจังหวะที่น่าเสียดายมากๆของลิเวอร์พูลที่ควรจะทำได้แต่ก็ทำไม่ได้นะคะจบเกมก็คือเสมอกันไป1ประตูต่อ1เท่านี้แหละค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่มันมากๆเกมคุณภาพเอนเตอร์เทนแฟนบอลมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากแต่มันควรได้3แต้มไงหรือหัวมันก็เซ็งนะตรงนี้นะคะแล้วก็เซ็งอีกกรรมการเจอเลยเดี๋ยวเจอหลังจากจบเกมนะคะต้องรออัปเดตมีข่าวร้ายเพราะว่าซิมิการ์ดเจ็บดีอาร์ดเจ็บแบ็กซ้ายเราเจ็บที่ไหล่2คนแล้วดีอาร์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะคะยังไงก็ต้องรอคอปออกมาคอนเฟิร์มอาการอีกทีนึงเนาะส่วนซิมิการ์นะคะคือแบบออกมาจากสนามปุ๊บคือไปโรงพยาบาลทันทีเลยอันนี้คือแบบน่าเป็นห่วงมากๆนะอะไรกันเนี่ยลิเวอร์พูลผสมเข้าผสมแทรกคือแบบโอ้ยนักเตะก็ดันมาเจ็บอีกรอแช่งแมนซิตี้แล้วกันนะอย่าให้เขาแบบหนีเราไปไกลนะคะแล้วก็ไว้มาลุยกันใหม่ขอให้เกมหน้าอย่ามีใครเจ็บเพิ่มเลยคือแบบเกมยังไงก็ได้แต่นักเตะอย่าเจ็บเพิ่มเลยเพราะว่าโอ้โหช่วงนี้เดี๋ยว Boxing Day เดี๋ยวแบบเตะบ่อยมากๆเลยนะคะภาวนาอย่าให้มีใครเจ็บเพิ่มแล้วกันนะ
อ่ะหลังจบเกมนี้นะคะลิเวอร์พูลเราตารางคะแนนเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตารางคะแนนตอนนี้อาร์เซนอลเขาก็เป็นจ่าฝูงเช่นเคยนะคะแบ่งแต้มกันไปคนละ1แต้มจ่าฝูงเนี่ยมีอยู่40แต้มค่ะส่วนลิเวอร์พูลเรามี39แต้มนะคะขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วเพราะว่าประตูได้เสียดีกว่าแอสตันวิลล่านะคะแอสตันวิลล่าอยู่อันดับ3ค่ะมี39แต้มเท่ากับลิเวอร์พูลส่วนอันดับ4เป็นของสเปอร์นะคะมี36แต้มค่ะตอนนี้ซิตี้ก็เดี๋ยวรอแข่งนัดที่18นะถ้าซิตี้เนี่ยตอนนี้มีอยู่34แต้มถ้าเขาชนะก็จะกลายเป็น37แต้มก็จะจ่อท้ายแล้วมาละก็ภาวนาให้ซิตี้อย่าชนะแล้วกันนะจ๊ะโอเคกู๊ดไนท์ทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์Hi.